นี่เป็นหนึ่งเคล็ดลับ manifest สำหรับคนที่ใจร้อนเคล็ดลับก็คือว่าให้คุณใช้คำ manifest ว่า I am I ภาษาฝรั่งนะแล้วก็ am am I am แปลว่าฉันเป็นแต่เคล็ดลับมันคือหลัง I am เนี่ยต้องเป็นคำเชิงนามธรรมมันจะมี2 อย่างมันมีคำว่า I am ใช่แปลว่าฉันเป็นแล้วก็ I have ที่แปลว่าฉันมีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณใช้คำว่าI am มันคือตัวตนที่คุณเป็นจริงๆเว้ยมันคือการเปลี่ยนที่ตัวตนแต่ถ้าเกิดคุณใช้คำว่า I have แปลว่าฉันมีซึ่งมันจะแย้งกับสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันเว้ยใช้ I am อย่าใช้ I have นะคุณต้องรู้ว่าอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังในสิ่งที่คุณกำลังต้องการอยู่สมมติว่าคุณบอกว่าจะได้เงินอยากให้เงินเข้ามาง่ายๆถ้าคุณบอกว่าฉันมีเงินอันนี้มันตรงข้ามมันจะ against มันจะขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเป็นในปัจจุบันคุณอาจจะบอกได้ว่าฉันเป็นคนรู้สึกมั่งคั่งฉันรู้สึกมั่งคั่งเพราะคำว่ารู้สึกมันสามารถสร้างได้เลยโดยไม่ต้องมีสิ่งของอยู่ตรงหน้าเว้ยพอใช้คำว่า I have มันจะขัดแย้งคุณต้องใช้คำว่า I am เพราะ I am มันคือ feeling มันคือความรู้สึกคุณต้องไปหาว่าอะไรที่มันอยู่เป็นความรู้สึกข้างหลังสิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปตั้งเป้าว่าคุณต้องได้สิ่งนั้นก่อนคุณถึงจะรู้สึกถึงอีกสิ่งนึงได้อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ฉันไม่อยากอยู่บ้านนี้ฉันจะหาบ้านใหม่เพื่อมาทดแทนบ้านหลังนี้ยังไงหันกลับไปโหฉันก็ไม่มีอิสระไม่มีความมั่นคงคือไอ้4 5อย่างเนี้ยมันดันไปสตรักมันดันไปกดคุณเอาไว้เว้ยนี่มันคือคีย์ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเพราะคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่า feel as if as if คือรู้สึกหรือทำเหมือนกับว่าฉันได้สิ่งนั้นมาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ฉันบอกฉันทำเหมือนกับคนที่มีพันล้านเนี่ยเดินไปแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่เหมือนพันล้านเหรอไอ้อย่างนั้นแล้วคุณมีแค่20,000คุณก็จนดิคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่วิธีการคืออะไรที่อยู่ behind ของคำว่าพันล้านความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกอิสระนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเอาไอ้สิ่งที่มันอยู่ behind สิ่งนั้นกลับเข้ามาในปัจจุบันนี่คือว่า I amข้อที่2ที่จะให้ก็คือว่า let's go let's go คือการปล่อยวางถ้าคุณทำสิ่งนี้เพื่อคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาอันนั้นผิดคุณบอกว่าคุณอยากได้ manifest ลูกค้าที่ซื้อประจำคำถามว่าคุณต้องการลูกค้าซื้อประจำเพราะอะไรเพราะคุณต้องการรู้สึกสบายใจรู้สึกมั่นคงธุรกิจถูกป่ะคุณต้อง feeling ความมั่นคงตรงนั้นก่อนเลยแล้วถ้าคุณ manifest แล้วคุณรู้สึกขาดสมมุตินะผม manifest ผมมีเงิน10,000,000ผมมีเงิน10,000,000จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมองตอนนี้มันก็ยังไม่ถึง10,000อ่ะมองไปรู้สึกอะไรรู้สึกขาดถูกป่ะยิ่งขาดยิ่งผิดการที่คุณไปสตรักกับตัวสิ่งของอ่ะเอาสิ่งของเป็นตัว object ในการ manifest อ่ะผิดแต่คุณต้องเอา feeling หรือความรู้สึกตัวนั้นเป็นตัว manifest แล้วดึงความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากได้ครอบครองสิ่งนั้นดึงกลับเข้ามาเป็นปัจจุบันครับเป็น I am ครับนิโคลัสเทสลาจำผิดชื่อนี้นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นกระแสไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้าอยากเข้าใจความลับของจักรวาลนี้ให้มองมันในแง่ของ energy frequency และ vibration ถ้าเกิดคุณดูชาร์ตของ frequency และ vibration นะ3อันบนเนี่ยมันคือ alignment peace และ joy alignment ก็คือรู้สึกว่าบรรลุนะฮะเหมือนกับพระอรหันต์ในบรรลุ peace ก็คือความสงบสุข joy ก็คือความสนุกหลายคนเนี่ยอยากจะได้ไอ้3อย่างนี้เห็นมั้ย3อันบนคือ alignment peace และ joy เป็นตัวสูงสุดของ vibration คนส่วนใหญ่ตั้งคำถามผมว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเป็น alignment peace กับ joy เพราะคนส่วนใหญ่เป็น3อันล่าง4อันล่างครับ4อันล่างมีอะไรบ้างความกลัวความหดหู่ความไม่สนใจความรู้สึกผิดความละอายเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นอยู่4 3 4อันล่างแล้วทำไงให้เป็น alignment peace และ joy รู้มั้ย alignment peace แล้ว joy เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วสมมุติอันนี้เป็นบ่อน้ําสมมุติถังน้ํามันก็ได้ถังน้ํามันที่ปกติมันลอยน้ําอ่ะปกติถ้าถังเนี่ยมันลอยน้ําอยู่แล้วแต่ผมเอามือกดถังเนี่ยเอาให้มันจมน้ําลงไปคำถามคือทำยังไงให้ถังน้ำนี้มันลอยขึ้นมาเหมือนเดิมครับแค่ปล่อยมือถูกปะถังน้ำมันเป่ามันก็จะเด้งปึ้งขึ้นมาถูกปะเหมือนกันธรรมชาติของจิตมันมีความพีซและจอยอยู่แล้วครับคุณไปกดมันคุณไปกดมันด้วยหรือวะคุณไปกดมันด้วยความคิดยิ่งคุณ less thinking คิดน้อยจอยจะเยอะคิดน้อยพีซจะเยอะคิดน้อย alignment จะเยอะตัว thinking นี่แหละความคิดนี่แหละมันจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้ peace เกิดขึ้นไม่ให้ความสงบในใจเกิดขึ้นไม่ให้ความสุขเกิดขึ้นคุณไม่ต้องทำอะไรหน้าที่คุณคือ think ให้น้อยลง stop thinking start being หยุดคิดและมีความสุขอยู่ในปัจจุบัน